ครับสวัสดีครับผมสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับยุทธภูมินามวงครับจากสำนักงานพระนำชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมมาที่วัดบ้านธาตุสมแวนนะครับตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับวันนี้มีงานแถลงข่าวนะครับการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยลื้อล้านนาตะวันออกนะครับไทยลื้ออเนกสู่ปัจจุบันเปิดม่านพรมแดนสู่อาเซียน AEC นะครับซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่18 19 20นะครับก็รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของการแถลงข่าววันนี้กันดีกว่านะครับว่างานนี้มีความสำคัญยังไงแล้วก็จะจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ในรายละเอียดของการจัดงานนั้นมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้พี่น้องชาวไทยลื้อบรรทัดสมแวนนะครับทุกๆคนมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับเราไปชมการแถลงข่าววันนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมงานสืบสานตำนานไทยลื้อครั้งที่16ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดพระธาตุศพแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในครั้งที่16นะฮะซึ่งทุกๆปีพี่น้องไทยลื้อจาก7จังหวัดภาคเหนือนะครับก็จะได้ร่วมกันจัดงานซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ปีนี้นะครับรับประกันคุณภาพเพราะว่าปีนี้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนล้านนาตะวันออกก็คือเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับซึ่งเราจะเป็นเซ็นเตอร์ของงานสืบสานตำนานไทยลื้อประจำปี2559ซึ่งปีนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสมาคมไทยลื้อแห่ง12ปันนานะจะส่งศิลปินแล้วก็วัฒนธรรมของ12ปันนาซึ่งเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นต้นตระกูลของพี่น้องชาวไทยลื้อจาก12ปันนามณฑลยูนานประเทศจีนนะก็ท่านนะครับมาดูชมกันว่าการแสดงในครั้งนี้เนี่ยจะสื่อถึงความหมายแล้วก็จะสื่อถึงการอนุรักษ์ว่าการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมจากเมือง12ปันนาครับสวัสดีครับผมประพลประวังครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำครับปีนี้อำเภอเชียงคำได้จัดมหกรรมวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืองานสืบสานตำนานไทยลื้อเป็นครั้งที่16นะครับการสืบสานตำนานไทยลื้อก็เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักความเป็นไทยลื้อโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายแล้วก็การพูดจาภาษาไทยลื้อนะครับอำเภอเชียงคำเป็นอำเภอที่มีความเป็นชาติพันธุ์หลากหลายครับมีทั้งหมดอยู่8ชาติพันธุ์แต่ในจำนวนนั้นชาติพันธุ์ที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างและก็ถือว่าเป็นรากเหง้าเชียงคำก็คือพี่น้องชาวไทยลื้อนะครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมงานไทยลื้อครั้งนี้นะครับเราจัดในวันที่18ถึงวันที่20เดือนมีนาคมในงานก็จะมีนิทรรศการการสาธิตวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่18 19และ20แล้วภายในงานนั้นในวันที่20ก็จะเป็นการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับปีนี้มีทั้งหมด27ขบวนครับจะประกอบไปด้วยพี่น้องชุมชนชาวไทยลื้อในอำเภอเชียงคำและก็ในจังหวัดพะเยาซึ่งก็มีอำเภอจุนอำเภอเชียงม่วนและก็นอกจากนั้นก็เป็นไทยลื้อจากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกนะครับก็คือเชียงรายแพร่น่านและพะเยาแล้วก็ยังมีพี่น้องไทยลื้อจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและก็ลำปางด้วยนะครับรวมทั้งหมด7จังหวัดทั้งนี้พี่น้องชาวไทยลื้อนั่นก็ถือว่าเป็นชาติพันธุ์ที่สามารถรวมตัวกันได้เป็นหนึ่งยอดเยี่ยมนะครับก็มีสังคมไทยลื้อแห่งประเทศไทยแล้วก็มีสังคมไทยลื้อแต่ละจังหวัดครับน้องฝากเนื้อฝากตัวกันได้ปิ้นดองอบหมุนบ่อมึงสมาคมไทยลื้อของพะเยานะครับได้จัดกิจกรรมสำคัญเป็นการสืบสานทางวัฒนธรรมของไทยลื้อโดยการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยลื้อล้านนาตะวันออกซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่16นะครับจากที่วัดพระธาตุศพแวนแห่งนี้ก็กิจกรรมมีความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเรื่องอาหารรวมทั้งการแสดงออกทางวัฒนธรรมและที่สำคัญก็คือว่าในโอกาสนี้เองเนี่ยก็จะมีชาวไทยลื้อจากหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งชาวไทยลื้อจากทาง12ปันนามาร่วมกิจกรรมด้วยก็ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเที่ยวของจังหวัดรวมทั้งการที่จะ
ผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาให้แก่ประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านที่มาเที่ยวชมงานนั้นท่านจะได้บรรยากาศของไทลื้อสามารถที่จะดูในเรื่องของการแต่งกายและวัฒนธรรมต่างๆก็เป็นงานที่มีค่าก็ขอเชิญชวนครับมาเที่ยวพะเยาแม่แอลพะเยามาชมวัฒนธรรมไทลื้อในงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อล้านนาตอนออกครั้งที่2ก็ต้องถือว่าวัฒนธรรมไทลื้อเป็นวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งนะฮะเพราะว่าเขารักษาธรรมอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเครือข่ายของชาวไทยลื้อที่เขาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าความเป็นพื้นแผ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีความเชื่อมโยงแล้วก็ดำรงวัฒนธรรมมาอย่างถึงปัจจุบันแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าวัฒนธรรมตรงนี้เองเป็นวัฒนธรรมที่เขายึดมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยึดมั่นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจะเห็นว่าธรรมประเพณีดั้งเดิมอันเป็นวิถีชีวิตของเขาอย่างแท้จริงครับสิริยินดีครับพี่น้องครับพี่หนีอำเภอเชียงคำก็จัดงานมหากรรมวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขังนี่นะครับก็คืองานสืบสานตำนานไตลือล้านนาตะวันออกเป็นการจัดงานครั้งที่16นะครับทุกปีครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่เป็นของไตลือมีประเพณีที่สำคัญก็คือการตั้งทำโรงครับพี่หนีไตลือจัดยิ่งใหญ่ครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกครับก็ซึ่งก็มีจังหวัดเชียงไฮ้พะเยาแปรนานนะครับแต่ว่าไทลือเนี่ยไม่ได้มีแค่4จังหวัดครับไทลือประเทศไทยหนักที่สุดก็มีอยู่7จังหวัดนะครับก็มีเพิ่มจังหวัดแปรนานเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นไทลือทั้งหมดในงานไทลือปีนี้จัดวันที่18ถึงวันที่20ตั้งแต่ช่วงกับหมงเจ้าถึง2ทุ่มกูวันก็มีการหมู่โคลือนะครับเป็นงานค่ายของกินหรือค่ายเสือผ่าของใจของพี่น้องไทลือเป็นสินค้าพื้นเมืองทั้งหมดนะครับแล้ววันที่20นี่เป็นการแห่ขบวนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ครับมี27ขบวนจากพี่น้องไทลือในชุมชนจังหวัดพะเยาและก็พี่น้องจังหวัดต่างๆแล้วก็เมื่อคืนครับมีการแสดงจากไทลือ12ปันนาทั้งหมดเก่าชุดครับเป็นชุดแสดงที่ยิ่งใหญ่มีนักแสดงทั้งหมดประมาณ21ท่านนะครับจาก12ปันนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตียิ่งใหญ่สำคัญบ่ได้ลืมนะครับ18ถึง20มีนาคมงานไทลือเชียงคำครับก็ขอเชิญพี่น้องเจ้าไทลือนะครับในนามสมาคมไทลือแห่งประเทศไทยสมาคมไทลือของจังหวัดพะเยาสมาคมไทลือจังหวัดเชียงไฮ้สมาคมไทลือจังหวัดลำปางสมาคมไทลือจังหวัดแปรสมาคมไทลือจังหวัดน่านสมาคมไทลือจังหวัดลำพูนและสมาคมไทลือจังหวัดเชียงใหม่7จังหวัดภาคเหนือยินดีต้อนรับแขกแก้วที่มาแอวมาเยินมาก้อยงานสืบสานตำนานไทลือครั้งที่16